ของบันเทิงต่างประเทศแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะกับความฮอตของนักร้องผู้ล่วงลับปรินซ์นะคะส่วนหนังแฟรนไชส์อย่าง Star Wars นะคะก็มีปัญหาสะดุดซะแล้วแล้วก็จะพาไปเช็คงานวิวาของเกวนสเตฟานีด้วยค่ะนักร้องไม้สุดมั่นเกวนสเตฟานีออกมาโต้ข่าวว่าเธอเตรียมจูงมือแฟนหนุ่มนักร้องคันทรีเบล็กเชลตันลั่นระฆังวิวาเร็วๆนี้โดยบอกว่าตอนนี้ข่าวไปกันใหญ่แล้วซึ่งมันไม่เป็นจริงเลยแม้แต่น้อยค่ะยิ่งเรื่องเธอตั้งท้องกับเบล็กยิ่งไม่ใช่แต่ถึงจะเจอข่าวเมาส์แบบมั่วๆเกวนก็ไม่ถือสาแถมยังมองว่าเป็นความบันเทิงของชีวิตแล้วก็เห็นว่าสิ่งที่ขำที่สุดก็คือมีคนเชื่อข่าวนี้เสร็จด้วยค่ะส่วนหนังฟอร์มยักษ์โรควัน A Star Wars Story ซึ่งเป็นภาคแยกของหนัง Star Wars โดยเนื้อหาเชื่อมโยงระหว่างภาคที่3กับภาค4ก็ต้องระดมทีมเพื่อถ่ายทำเพิ่มเติมกลางเดือนนี้หลังจากทีมผู้บริหารได้ดูหนังร่างแรกแล้วรู้สึกว่าไม่มีกลิ่นอายความเป็นหนังสงครามอวกาศแห่งตำนานเท่าที่ควรซึ่งสื่อดัง The Hollywood Reporter ก็รายงานว่าฉากใหม่ที่จะเพิ่มเข้ามาจะเน้นสร้างสีสันและอารมณ์ขันเพื่อไม่ให้โทนของหนังเครียดจนเกินไปค่ะที่สำคัญนะคะหนังภาคนี้ยังจะเผยโฉมฮันโซโลคนใหม่อีกด้วยล่ะค่ะและเพราะ Star Wars เป็นตำนานที่มีฐานแฟนคลับเหนียวแน่นผู้สร้างอย่างค่ายดิสนีย์จึงคาดหวังให้หนังออกมาดีที่สุดถึงกับระบุในสัญญาของนักแสดงนำทุกคนว่าต้องพร้อมรับมือหากจะต้องมีการถ่ายซ่อมเพิ่มเติมใดๆค่ะปิดท้ายด้วยนักร้องผู้ล่วงลับปรินซ์ที่ยังคงสร้างตำนานแม้จะจากโลกนี้ไปแล้วเพราะสถิติใหม่จากชาร์ตเพลงฮิตบิลบอร์ดพบว่าหลังการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของเขาเมื่อวันที่21เมษายนที่ผ่านมาแฟนเพลงก็แห่กันอุดหนุนผลงานเพลงของนักร้องสีม่วงอย่างถล่มทลายจนทำให้อัลบั้มของปรินซ์ถึง5อัลบั้มกลับมาติดชาร์ตเพลงบิลบอร์ดพร้อมกันในอันดับที่2 3 4 6และ7ซึ่งนับเป็นศิลปินคนแรกในประวัติศาสตร์วงการเพลงที่มีอัลบั้มติดอันดับ1ใน10พร้อมกันถึง5อัลบั้มค่ะและที่สำคัญตั้งแต่ปรินซ์จากไปยอดขายผลงานเพลงของเขาก็พุ่งสูงถึง 4.4 ล้านชุดในช่วงสัปดาห์แรกหลังการเสียชีวิตทั้งที่สัปดาห์ก่อนหน้านั้นยอดขายผลงานของปรินซ์อยู่ที่ 19,000 ชุดเท่านั้นเองค่ะ